คมนาคมสรุปแล้วเหตุอุโมอง์รถไฟคลองไผ่ถลม่มจากปัญหาสภาพชั้นหินส่วนใครผิดใครต้องรับผิดชอบยังไม่คืบหน้าจากเหตุอุโมองคลองไผ่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเกิดซุดตัวถลม่มเมื่อคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ในระหว่างก่อสร้างขณะมีเจ้าหน้าที่กำลังขนย้ายดินออกจากอุโมงคได้มีหินพังทลายจากด้านบนหลังคาอุโมงคถล่มทับผู้ปฏบิบัติงานชาวจีนและเมียนมาเสียชีวิตรวม3ามรายนั้นนายสุรพงษ์ปียโชต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างสอบสวนความผิดแห่งสัญญาจ้างส่วนการหาผู้กระทำความผิดทางคดีอาญาอยู่ระหว่างสอบสวนของตำรวจนายสุรพงศ์กล่าวว่ากรณีนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งบุคคลและบริษัทเอกชนและสัญญากับรัฐดังนั้นหากพูดอะไรไปก่อนแล้วข้อมูลไม่ตรงกับผลการสอบข้อเท็จจริงจะมีความเสียหายได้แต่ยืนยันว่า อุโมงคลองไผ่เป็นอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างซึ่งบริษัทผู้รับเหมามีประกันภัยดูแลรับผิดชอบทั้งกับผู้เสียชีวิตและโครงสร้างที่เสียหายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้านกรมการขนส่งทางรางนั้นก็มีคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ทางรางที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางและสภาวิศวกรร่วมอยู่ด้วยโดยคณะทำงานได้มีการประชุมเมื่อวันที่10กันยายน2567เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก โดยได้สรุปสาเหตุว่าเกิดจากความแปรปรวนทางธรณีวิทยาทําให้บริเวณดังกล่าวซึ่งลักษณะหินมีความอ่อนแอไม่มีเสถียรภาพหรือไม่มีความแข็งแรงเพียงพอทางโครงสร้างจึงเกิดการพังทลายหรือเรียกว่าเป็นการวิบัติของหินด้านบนอุโมงค์นายพิเชษคุณธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางในฐานะประธานคณะทํางานให้ข้อมูลว่าที่ประชุมร่วมกันหาสาเหตุด,ดินถลม่มโดยพบว่า จุดถล่มช่วงกิโลเมตรที่189บวก390ถึง189วก460ระยะทาง110เมตรเป็นส่วนโค้งเบี่ยงซ้ายและมีความลาดชันประกอบกับสภาพทางธรณีวิทยาโดยรอบเป็นหินที่มีรอยแตกระหว่างชั้นและการผุกร่อนที่รุนแรงของชั้นหินที่อ่อนแอค่าความดันของชั้นหินไม่สม่ำเสมอและยังพบระดับความสูงของผิวทางในอุโมงค์อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำลำตะคองชั้นดินเหนืออุโมงค์บางและมีชั้นหินแทรกซ้อนที่อ่อนแอ มีแนวโน้มให้น้ำทะลักเข้าตัวอุโมงค์หลังคาถล่มและหินจะตกลงมาได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการขุดจึงต้องลดความเสี่ยงต่อหินรอบๆและมีการเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการค้ายันซึ่งได้มีการออกแบบขั้นตอนการก่อสร้างและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงภัยจากการถล่มอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังเกิดการถล่มจนได้ซึ่งคณะทำงานให้เพิ่มมาตรการรวม5ข้อเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะให้เพิ่มเรื่องตรวจสอบการเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค์แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วที่สุด สำหรับงานก่อสร้างอุโมง์มวกเหล็กและลำตะคองเป็นสัญญา3-2โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมาปัจจุบันมีความคืบหน้า77.09%เอร์เซ็เร็วกว่าแผนง,งานร้อยละ2.71สัญญาสิ้นสุดวันที่14มิถุนายน2,568ตอนนี้ยังให้หยุดการก่อสร้างไว้ก่อน